บอกข่าวเล่าเรื่องค่ะกลับมาในช่วงนี้นะครับเราจะติดตามทางสายโทรศัพท์กันแล้วกันเนาะกับทางเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนะครับคุณศักดิเดชแก้ววิเศษครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเป็นไงครับเรื่องของน้ำนะฮะต้องถามเรื่องน้ำกันก่อนที่กำแพงเพชรน้ำมากน้ำน้อยอย่างไรครับครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในฤดูแล้งปีนี้นะฮะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์น้ำนะครับจะมีความแห้งแล้งหรือความขาดแคลนเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันจังหวัดกำแพงเพชรเองนะครับในเขตชนประทานทั้งสิ้นซึ่งทางกรมชนประทานเนี่ยได้งดส่งน้ำเข้าคลองชนประทานแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่งเข้าเพียงนิดหน่อยเพื่อที่จะรักษานะครับก้นคลองไม่ให้คลองมันแตกร้าวแค่นั้นเองเพราะนั้นในขณะนี้เองนะครับสถานการณ์น้ำถ้าเพื่อการบริโภคนี่ก็ยังคงพอมีอยู่นะครับพอมีอยู่เพียงพอแต่สถานการณ์น้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยต้องยอมรับว่าปีนี้นะครับขาดแคลนมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในเขตชนประทานเองเนี่ยก็เกษตรกรนะครับที่เคยใช้น้ำชนประทานเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปังเนี่ยนะครับก็ปีนี้นะครับเราก็ได้นะครับขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนขอให้งดทำนาปังนะครับหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นการประหยัดน้ำครับพอประชาสัมพันธ์หนึ่งครับผมพอประชาสัมพันธ์ไปแล้วเขาเชื่อไหมเกษตรกรที่กำแพงเพชรเขาเชื่อไหมเขาไม่ทำนาปลังอย่างที่เราขอความร่วมมือไหมครับครับก็ปกตินะฮะพี่น้องเกษตรกรที่เคยทำนาปลังของกำแพงเพชรเนี่ยปีหนึ่งก็มีอยู่ประมาณ 30,000 ไร่เศษ 30,000 ไร่นะครับ30,000 ไร่เนี่ยจะอยู่ในเขตชนประทานจริงๆนี่ก็อยู่ประมาณสัก 10,000 ไร่เศษนะครับส่วนที่เหลือเขายังมีน้ำเพื่อทำการเกษตรอยู่ก็คือบ่อบาดาลระดับตื้นบ้างครับมีแหล่งน้ำธรรมชาติบ้างเพราะในกำแพงเพชรเนี่ยจะโชคดีนิดหนึ่งก็คือมีบ่อบาดาลระดับตื้นแล้วก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งสามารถที่จะรับน้ำจากระบบชนประทานซึ่งมีอยู่ในฤดูฝนปกติเนี่ยครับเข้ามาเพราะฉะนั้นมันมีเกษตรกรนะครับที่เราได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชอายุสั้นไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชผักที่ประหยัดน้ำที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 16,000 ไร่ครับในปีนี้นะฮะที่จะเริ่มดำเนินการเพาะปลูกประมาณวันที่15มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็แสดงบุคคลเหล่านี้ครับเราได้ทำการอบรมให้ความรู้นะครับคนที่สมัครที่จะปลูกถั่วเขียวปลูกถั่วเหลืองปลูกข้าวโพดนะปลูกพืชผักหรือเพาะเห็ดเนี่ยเราได้ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนการนำปัจจัยการผลิตที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้สนับสนุนบางส่วนนะครับเพื่อเป็นการเสริมรายได้บ้างจากการที่เขาไม่ได้ทำนาปังเนี่ยครับก็มีอยู่ประมาณ 16,000 ไร่ครับผมครับ 16,000 ไร่นี่ปลูกหลากหลายนะครับคุณศักดิเดชครับไม่ใช่เฉพาะปลูกถั่วอย่างเดียวหรือว่าปลูกปอเทืองอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับอยู่ที่เขาเลือกมาครับท่านก็จะมีมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดครับอย่างพืชไร่ก็จะมีถั่วเขียวผิวมันมีถั่วเหลืองแล้วก็มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็ทานตะวันครับแล้วก็จะมีเพาะเห็ดครับเนี่ยกิจกรรมที่เขาเลือกทางพืชในขณะเดียวกันก็จะมีเกษตรกรบางส่วนนะครับที่ไม่มีน้ำจริงๆที่ทางชนประทานงดปล่อยน้ำก็ไปเลือกอาชีพปศุสัตว์ก็มีนะครับเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่บางท่านก็ไปเลือกเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกซึ่งมันใช้น้ำน้อยไว้บริโภคในครัวเรือนก็มีเหมือนกันครับนอกจากปลูกพืชอายุสั้นแล้วครับครับพอทำแล้วเนี่ยทางเกษตรเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องของปัจจัยการผลิตเสร็จนี่ตลอดกระบวนการเลยหรือเปล่าครับพอปัจจัยการผลิตไปแล้วกระบวนการผลิตกระบวนการเลี้ยงเนี่ยเกษตรยังติดตามอยู่ตลอดใช่ไหมครับแน่นอนครับนี่เรามีแผนนะครับมีแผนออกไปติดตามเมื่อเกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้วนะครับนำปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติแล้วนะครับก็เราก็จะมีทางเกษตรตำบลนะครับเกษตรอำเภอแล้วก็ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานในที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าไปติดตามผลครับ
จนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับคืออายุประมาณ3เดือนนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับผมก็จะมีไปเป็นระยะระยะครับผมตอนนี้มองเห็นปัญหาการติดขัดอะไรบ้างไหมครับคุณศักดิเดชครับหลังจากที่เราอบรมไปแล้วครับก็จะมีเกษตรกรบางรายนะครับที่ยังไม่เคยปลูกพืชเหล่านี้มาเลยต้องแยกเป็น2ส่วนนะครับเกษตรกรบางรายนะครับมีความเชี่ยวชาญในการปลูกพืชไร่อยู่แล้วนะครับเกษตรกรแต่ละคนก็ไม่ทำนาอย่างเดียวนะครับบางคนอาจจะทำนาบ้างทำปลูกข้าวโพดบ้างอย่างนี้ครับกรณีเกษตรกรรายนี้เราไม่ห่วงครับซึ่งเราก็ส่วนหนึ่งที่เราอบรมเกษตรกรแล้วก็จะใช้เขาเรียกว่าเกษตรกรต้นแบบหรือปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละเรื่องเหล่านี้ไปสอนเหมือนพี่สอนน้องนะครับในขณะเดียวกันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรก็ไปเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดอยู่ในส่วนที่เกษตรกรที่ยังไม่เคยปลูกเลยอย่างสมมติปลูกข้าวนาปังมาตลอดเนี่ยฮะจู่ๆจะมาปรับเปลี่ยนเป็นพืชไร่พวกนี้อันนั้นนะครับเราจำเป็นต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิดครับผมไม่น่ามีปัญหาอะไรครับกับเรื่องความรู้ที่จะไปผลิตนะครับเรียกว่าใช้ระบบคูกอคูขออะไรไปนะฮะเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงตอนที่ผลผลิตออกมาเนี่ยเตรียมการไว้แล้วใช่ไหมครับว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของการขายหรือว่าราคาผลผลิตครับใช่เพราะว่าหลังจากที่ออกมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อก็คือเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนั่นเองในส่วนนี้ทางภาครัฐหรือว่าในส่วนของเกษตรจังหวัดเองนั้นได้มีมุมมองหรือว่ามีแนวทางในการดูแลเรื่องของการตลาดอย่างไรบ้างคะครับก่อนที่มาตรการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร่อายุสั้นทดแทนนาปังประหยัดน้ำเนี่ยนะครับหรือเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็ได้มองเห็นแล้วครับว่าโดยเฉพาะทางกระทรวงเกษตรเนี่ยครับว่าไอ้พืชตระกูลถั่วเนี่ยนะครับความต้องการในตลาดยังมีอยู่อีกเยอะครับครับพืชตระกูลถั่วแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีแหล่งรับซื้อในพื้นที่อยู่แล้วครับอย่างสมมติถั่วเหลืองถั่วเขียวแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างกำแพงเพชรเนี่ยมันจะมีลานมันครับมีลานมันมีลานโรงสีที่รับซื้อผลผลิตเหล่านี้อยู่แล้วที่จะนำไปจำหน่ายก่อนนะครับแล้วคาดการว่าราคาผลผลิตพืชไร่เหล่านี้นะครับที่ผ่านมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังดีอยู่ครับแล้วก็คาดการว่าในเมื่อความต้องการนะครับยังมีอยู่อีกเยอะเนี่ยเราก็คิดว่าราคาเนี่ยยังไงก็น่าจะดีกว่าราคาข้าวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับผมครับคือมองอย่างนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยหลายคนที่ไม่ใช่เกษตรกรถ้าเกษตรกรเขาคงเข้าใจของเขาเองอยู่แล้วล่ะครับว่าทำไมถึงไม่ทำนะฮะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ทำไมเราไม่ส่งเสริมให้เกษตรกรทำพืชน้ำน้อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับแสดงว่ารายได้ที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมถึงทำได้ต่อเนื่องกันทั้งปีไม่ได้ครับครับครับเป็นคำถามที่ดีครับผมกำลังจะบอกว่าต่อไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเมื่อทราบถึงสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับในเรื่องของการขาดน้ำซึ่งปีที่ผ่านมาก็ยังถือว่าเริ่มขาดแคลนน้ำนะครับ57นะครับพอปี58เนี่ยขาดแคลนมากยิ่งกว่าปี57แล้วยังไม่แน่ใจยังไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าปีต่อไปเนี่ยสถานการณ์มันจะเป็นอย่างนี้อีกเมื่อไหร่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรจำเป็นต้องปรับตัวโดยแหล่งทางกระทรวงเกษตรเองก็มีระบบการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวสำหรับเกษตรกรที่เคยทำนาปังอยู่แล้วเนี่ยครับมีอยู่4ระบบด้วยกันนะครับระบบที่1ที่เราส่งเสริมที่เราประชาสัมพันธ์อยู่บ่อยๆก็คือ1ทำข้าวนาปีนะครับเมื่อทำข้าวนาปีเสร็จสิ้นเก็บเกี่ยวข้าวนาปีพฤศจิกายนเนี่ยธันวาก็ให้เริ่มทำนาปังได้เลยนะครับหลังจากนั้นน้ำมันจะเริ่มแห้งก็ต้องประมาณหลังมกรานะครับมกรากุมภาเนี่ยโดยปกติชาวบ้านจะทำต่อเลยนะครับนาปีนาปังนะครับแล้วก็ไปทำนารอทำนาปีอีกทีนึงทีนี้เราจะปรับว่าจากนาปีมาเป็นนาปังเสร็จแล้วให้ท่านทำพืชหลังนาช่วงน้ำน้อยนะครับอันนี้ระบบที่หนึ่งระบบที่สองคือทำข้าวนาปีแล้วก็ทำข้าวนาปังแล้วเว้นปลูกซะช่วงที่ไม่มีน้ำเนี่ยนะครับตั้งแต่กุมภาเป็นต้นไปเนี่ยเว้นปลูกครับเพื่อพักดินระบบที่สามก็คือทำข้าวนาปีแล้วก็พืชหลังนาอย่างที่กำลังทำเนี่ยครับคือพืชอายุสั้นเนี่ยครับแล้วก็ถ้าใครยังมีน้ำอยู่ก็ไปทำข้าวนาปังนะครับและระบบที่สี่ทำข้าวนาปีแล้วก็เว้นปลูกครับแล้วก็มาทำข้าวนาปังอันนี้คือระบบที่จะต้องปรับโครงสร้างการผลิตข้าวมันจะได้ประโยชน์อยู่3เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือ1ลดการใช้น้ำแหละข้าวนาปังปกติเนี่ยใช้น้ำทั้งฤดูเนี่ยประมาณ 1,920 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ในขณะเดียวกันถั่วเหลืองถั่วเขียว
ถั่วเหลืองถั่วลิสงข้าวโพดใช้ประมาณ 5-600 น้อยกว่ากัน3เท่าครับโอ้โหถั่วเขียวยิ่งแล้วถั่วเขียวนี่ใช้250ต้นเองนะครับถั่วเขียวเพราะนั้นประหยัดน้ำแน่นอนลดการใช้น้ำอันที่2ลดการระบาดแมลงศัตรูพืชบางพื้นที่มีหอยเชอรี่บางพื้นที่มีเบี้ยกระโดดเมื่อปลูกข้าวนาปีเสร็จนะครับมาปลูกพืชอายุสั้นวงจรชีวิตของศัตรูพืชเหล่านี้มันก็จะค่อยๆหายไปครับนะครับอันที่3ก็คือดีที่สุดสำหรับพืชตระกูลถั่วคือการอนุรักษ์ดินนะครับและน้ำหลักๆก็คือการปรับปรุงดินก็คือประโยชน์เห็นอยู่แล้วกับ3เรื่องเพราะนั้นเราพยายามรณรงค์ว่าปีต่อไปพี่น้องเกษตรกรที่เคยทำกำแพงเพชรเนี่ย2ปี5รอบนะครับข้าวนาปังเพราะนั้นอยากจะให้ทำแค่ปีกับปังแค่นั้นเองส่วนที่เหลือท่านประกอบอาชีพอื่นซะอันนี้เรากำลังรณรงค์ครับซึ่งเริ่มเห็นผลชัดเจนเมื่อ5-7ที่ผ่านมาก็จะมีเกษตรกรบางส่วนซึ่งเขาเห็นแล้วว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ไม่ไปต่อไปเนี่ยน้ำมันไม่เพียงพอแล้วมันจะต้องปรับตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเองเนี่ยก็ได้เน้นย้ำให้เกษตรกรทุกคนถ้าไม่ปรับตัวนะครับจะอยู่ยากเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปโลกมันเริ่มแห้งแล้งมันเริ่มขาดน้ำแบบนี้ครับค่ะโอ้ครับแหมเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับฟังแล้วพี่น้องเกษตรกรก็พยายามนำไปปฏิบัติกันแล้วก็อย่างที่คุณศักดิ์เดชบอกนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ทฤษฎีมาบอกปราชาวบ้านเกษตรกรต้นแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่มองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ของท่านเชิญชวนให้ท่านทำอยู่แล้วขอบพระคุณคุณศักดิ์เดชแก้ววิเศษหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะนี่ถ้าไม่รู้จักปรับตัวก็จะไม่สามารถอยู่ได้นะตอนนี้ไม่ใช่แค่จะถามแต่หน้าอย่างเดียวโอ้โหกำแพงเพชรนี่5รอบใช่ขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ชาวกำแพงเพชรเท่านั้นนะที่จะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้เนี่ยไปใช้ในพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันสามารถนำไปลองปรับลองเปลี่ยนดูนะครับมีทั้งได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะได้รายได้เหมือนเดิมลดค่าใช้จ่ายลดการทำลายดินลดแมลงศัตรูพืชพอลดสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนในภาพรวมพอค่าใช้จ่ายลดรายได้แม้จะเท่าเดิมนะต่อให้เท่าเดิมมันก็ดูจะมีกำไรมากขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นความรู้ดีๆนะคะที่บอกข่าวเล่าเรื่องได้นำมามอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะและแน่นอนสาระข่าวสารต่างๆแบบนี้ยังคงมีมาฝากกันเช่นเคยในวันพรุ่งนี้น่าเสียดายวันนี้หมดเวลาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับผมรัญจกรโกสัยแล้วก็คุณมยุรีเนียมสวรรค์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ